ริบโรงแรมดังก,ากลางกรุงร่วงระทึกจากชั้น24มาติดค้างอยู่ชั้นที่แถมไฟไหม้ซ้ำโชคดีไม่มีใครเจ็บหรือตายสำนักงานเขตสั่ง,งดใชัลิฟท์ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยรอเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งโยธากรุงเทพมหานครคาดสาเหตุจากเปลี่ยนลวดสลิงผิดวิธีเตรียมร่างมาตรฐานการติดตั้งเรียกผู้รับเหมาเข้าอบรมตั้งเป้า30ชั่วโมง เผยอาคารเก่าเข้าข่ายต้องตรวจประจำทุกปีล่าสุดเพิ่งตรวจไปไม่นานนี้